สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดวุ้นวันนี้เรามาผัดวุ้นเส้นกันนะคะโอเคนี่เราเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรากระทะเราใส่น้ำมันหมูลงไปแล้วต่อไปเราเปิดไฟกันเลยค่ะวันนี้ขอไม่หั่นให้ดูนะคะเพราะว่าเราผู้สถานที่มันไม่พร้อมค่ะโอเคเรามาเริ่มผัดกันเลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายนะคะก่อนอื่นเรานะคะตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนเสร็จแล้วเราใส่ลูกชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นปลานะคะไม่ต้องให้มันเกี่ยมากนะคะให้พอกระดุ้งไฟก็พอเสร็จแล้วเราใส่เห็ดเลยค่ะเราใส่เห็ดให้โดนน้ำมันจะได้หอมๆต่อไปด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่จะได้รสชาติของหวานเปรี้ยวนิดนึงนะคะมีรสชาติที่ดีค่ะตามด้วยนะคะอย่าตกใจนะคะตามด้วยไข่ค่ะไข่เราจะใส่ก่อนนะคะผัดให้ไข่มันสุกก่อนค่ะทำเหมือนผัดผักเลยเนาะใส่ไข่โอเคพอทุกอย่างสุกมาแล้วเราหรี่ไฟแล้วนะคะเราใส่วุ้นเส้นค่ะนี่วุ้นเส้นเราถ้าเกิดใครชอบวุ้นเส้นเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะต่อไปเราเอาเครื่องขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะเราหรี่ไฟก่อนค่ะและเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงให้วุ้นเส้นนิ่มนะคะตามด้วยปรุงรสนะคะอย่างเดิมค่ะซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลตัดรสนิดนึง3อย่างพอค่ะเดี๋ยวเราล้างมือแป๊บนึงโอเคเปิดไฟกันเลยค่ะพอเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราผัดให้เขาเข้ากันค่ะปูจะลิ้นทานปากหมดแล้วเนี่ยกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะแล้วเราใส่พริกไทยลงไปนิดนึงค่ะให้ความหอมของพริกไทยนิดเดียวพอนะคะไม่ให้มันเผ็ดนะคะเสร็จแล้วเราใส่ต้นหอมเลยค่ะต้นหอมเห็นมั้ยมีสีสันแล้วนี่เป็นไงล่ะเราเอาความมันเท่านี้พอนะคะเส้นก็อืดพอดีแล้วทุกอย่างพอดีแล้วนะคะรสชาติไม่ต้องเป็นห่วงโอเคค่ะเพราะมีความเผ็ดความหวานนะคะแล้วก็ความอร่อยของมะเขือเทศช่วยเราด้วยนะคะเท่านี้ค่ะต่อไปเราตักใส่จานเลยค่ะขอเทนะคะนี่ค่ะ
ผัดวุ้นเส้นนะคะใส่ลูกชิ้นปลานะคะใส่มะเขือเทศใส่เห็ดนะคะเพื่อสุขภาพจริงๆกันเลยค่ะกดติดตามมิยาสไตล์เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ